ำหรับคำถามที่ว่าชมรมวาทศิลป์คืออะไรสำหรับพี่แล้วชมรมวาทศิลป์คือที่ที่พี่ได้เรียนรู้ครับเรียนรู้ของพี่เนี่ยแน่นอนว่าเราได้เรียนรู้ทักษะในการพูดแต่ว่าสิ่งอื่นใดได้เรียนรู้มากกว่าทักษะในการพูดก็คือทักษะการใช้ชีวิตทักษะการทำงานแล้วก็ทักษะการแบ่งเวลาถามว่าทักษะเหล่านี้มายังไงทักษะเหล่านี้มาเมื่อเราเข้ามาอยู่ในชมรมนี้จะมีคนหยิบยื่นโอกาสให้เราได้ฝึกฝนประสบการณ์มากมายครับก็มีเพื่อนที่ถามอยู่บ่อยครับว่าพี่อยู่โรงเรียนอยู่ชมรมวาทศิลป์ทำงานอยู่ถึงเย็นๆแล้วไม่เหนื่อยหรอพี่ก็ตอบเพื่อนตรงไหนกลับไปง่ายๆครับว่ามันก็เหนื่อยครับแต่ถ้าถามว่าคุ้มไหมก็ต้องตอบว่าคุ้มแน่นอนครับมาแล้วเราได้อะไรบ้างสำหรับพี่นะพี่ว่ามันนับเป็นปริมาณเนี่ยอาจจะไม่ได้มากอาจจะไม่ได้เรียงมาเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่พี่ว่าคุณภาพในสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันครับกล่องมันเต็มแก้วมากคือน้องๆเนี่ยนอกจากว่าน้องๆเข้าไปแล้วน้องๆจะได้ฝึกฝนสกิลก็คือเป็นทักษะในการพูดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโต๊ะวาทีดีเจการพูดสุนทรพจน์ต่างๆน้องๆยังได้มิตรภาพที่พี่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยืนยาวมากเพราะว่าพี่สนิทกับเพื่อนๆในชมรมมากเหมือนเป็นเพื่อนในห้องเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่น้องจะได้มาก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องอ่ะขวายคว้าโอกาสต่างๆนั้นไว้หรือเปล่าถ้าน้องขวายคว้ามันน้องก็จะได้สิ่งต่างๆแน่นอนโอเคสำหรับพี่นะถามว่าชมรมวาทศิลป์คืออะไรพี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าชมรมวาทศิลป์เนี่ยจริงๆแล้วมันมีความหมายว่าอะไรแต่พี่ว่ามันเป็นชมรมที่ให้อะไรกับพี่หลายๆอย่างอย่างนึงคือมันให้โลกอีกใบนึงที่เด็กเตรียมบางคนน่ะอาจจะไม่เคยมีโลกที่แบบไม่ใช่โลกที่เป็นการศึกษาโลกที่เป็นการเรียนรู้ชีวิตจริงที่เป็นการเรียนรู้รู้จักเพื่อนรู้จักครูรู้จักการทำงานรู้จักประสบการณ์ต่างๆมากมายใครๆก็พูดได้แต่พูดได้กับพูดเป็นมันต่างกันชมรมวาทศิลป์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นชมรมที่พร้อมสำหรับคนที่ต้องการโอกาสต้องการฝึกฝนทักษะการพูดขอให้คุณมีใจรับต้องการพัฒนาทักษะการพูดโอกาสในการทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาต้องรอคุณอยู่โอกาสคุณจะได้พบเพื่อนใหม่และพบกันวันที่19นะครับวันที่ท่านชมรมมาเยอะนะครับวาทศิลป์ก็คือชมรมหนึ่งซึ่งกัดมองว่ามันมากกว่าชมรมกันมองว่ามันคือศูนย์รวมเป็นครอบครัวใหญ่ที่เอาคนที่มีใจรักในด้านการพูดมารวมอยู่ด้วยกันทุกคนที่อยู่ในครอบครัวนี้จะได้รับการส่งเสริมซึ่งกันและกันและกัดมองว่าครอบครัวนี้มีของแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆคนไหนกำลังลังเลใจอยู่ลังเลไม่ช่วยอะไรจริงๆเลือกเลยวาทศิลป์ช่วยคุณได้เลือกชมรมนี้เถอะครับแล้ว3ปีในเตรียมของน้องจะเป็น3ปีที่มีคุณค่าแน่นอนครับลองเข้ามาดูนะคะแล้วมาเจอกันที่ชมรมวาทศิลป์ชมรมวาทศิลป์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชมรมที่ให้คุณมากกว่าคำว่าพูดเป็น